ไว้ในรายการโต๊ะหนูแหม่มครั้งก่อนคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าซิงเกิลใหม่ออกคู่กันจะมารายการโต๊ะหนูแหม่มเก้าอี้เข้ามาเดี๋ยวท้าความให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคุณผู้ชมจำเด็กน้อย 2-3 คนได้ไหมเวลาตามคุณพ่อไปรายการต่างๆอ่ะจะมีคุณลูกสาวของคุณพีททองเจือค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้ง2คนตอนนี้โตเป็นสาวแล้วทำงานเป็นเรื่องเป็นราวออกซิงเกิลเป็นของตัวเองทุกครั้งเราจะเห็นเด็กตัวน้อย 2-3 คนตามครอบครัวไปด้วยวันนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วซิงเกิลนี้ชื่อว่าดูดีๆค่ะทำไมเป็นดูดีๆหมายถึงว่าพ่อฉันดุนะ นึกออกมั้ยนึกออกมั้ยทำไมมาเป็นดูดีๆจริงๆแล้วดูดีๆเป็นเพลงของหนูค่ะแล้วก็เหมือนแบบหนูมีบางท่อนที่หนูยังแบบยังเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ซิย่าเขาชอบแล้วพี่ซิย่าเขาก็เลยแบบชอบร้องค่ะแล้วคุณพ่อก็เลยแบบงั้นแบบหาใครมาฟีเจอริ่งด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็แบบหรือว่าแบบให้พี่ซิย่าฟีเจอริ่งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกหนูจะทำใช่ตอนแรกเป็นเพลงของย่าค่ะแล้วมีย่าก็แบบว่าเฮ้ยท่อนนี้ไอ้ไม่อยากร้องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาแบบอยากจะแก้เยอะแต่หนูแบบชอบมากหนูก็เลยลองร้องดูแล้วปรากฏว่ามันเพราะมากๆเราก็เลยลองแบบแบ่งพาร์ทกันแล้วก็แบ่งท่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องแล้วเนื้อเพลงมันพูดถึงอะไรบ้างลูกค่ะก็จริงๆดูดีก็เนื้อเพลงก็จะแบบว่าเป็นเพลงที่เหมือนว่าดูดีๆนะว่าเรามีดีตรงไหนแบบว่าถ้าแบบถ้าไม่จีบก็จะแบบเสียดายนะอะไรดูดีๆนะคนนี้เซย่านะคนนี้เซย่านะมีคนจำผิดไหมจริงๆใน MV เป็นฟิลนั้นค่ะใน MV คือเป็นฟิลว่าดูดีๆนะว่าใครคือเซย่าใครคือมิย่าอะไรใช่เพลงนี้เห็นบอกว่าหนูมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นการทำเพลงนี้เนี่ยซิงเกิลนี้เนี่ยช่วยกันในทุกขั้นตอนแบ่งกันทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะก็ทางหนูก็จะเป็นเหมือนคนลงมือทำแล้วมิย่าจะเป็นคนแบบให้ไอเดียค่ะใช่มิย่าเขาจะเป็นคนดูเรื่องแบบแฟชั่นสีแล้วก็แบบวิชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะเป็นคนที่แบบช่วยทำกราฟิกช่วยแบบว่าทำออกมาให้ใน MV หรอใช่ใน MV อย่างนี้ไหนงานหนูบ้างลูกงานหนูก็จริงหนูก็ช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกช่วยกันดูพี่เซียเป็นคนทำโลโก้ของเพลงใช่โลโก้เพลงหนูก็เป็นคนทำค่ะได้ไหมปกติอะลูกเวลาเขาเขียนเนื้อเพลงอยากได้เนื้อเพลงอะมันต้องไปช็อปนักเขียนค่ะเออพวกหนูได้ใครจริงๆได้เป็นพี่แซนดี้ค่ะพี่แซนดี้เขาอยู่คามิคาเซ่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่เขาก็แบบ
เหมือนเขาเป็นคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเขาก็เลยสามารถแบบแต่งเพลงให้มันมีความอินเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเข้ากับพวกเราเข้าใจใช่มันต้องผ่านการกลั่นกรองแล้วก็เรียนรู้หนู2คนถูกไหมกว่าที่จะมาเป็นอย่างนี้แล้ว MV ใครเลือกโทนนี้น่ารักมากเลยก็จริงๆช่วยกันค่ะใช่คุณพ่อคุณแม่มีส่วนไหมคะส่วนมากเราทำงานเองหมดเลยจ่ายเงินมาอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านคุณพ่อคุณแม่อยู่จริงจริงเวลาไปไหนมาไหนคุณผู้ชมเป็นภาพของครอบครัวที่เราจะเห็นตลอดวันนี้ก็มาเป็นครอบครัวเด็กน้อยเด็กผู้ชายตัวน้อยตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วนะทุกทีเขาจะนั่งตรงนี้ใช่แล้วก็เล่นกระดานแล้วก็เล่นกระดานแต่วันนี้ไม่เล่นแล้วไปแล้วจริงจังมากชีวิตเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่ละ15แล้วอะโตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อกี้เดินนี่คือสูงสูงกว่าพี่พีชแล้วเนาะสูงกว่าพี่พีชแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงปล่อยไปหรือยังปล่อยไปแล้วค่ะก็ตอนนี้สามารถดูได้ทาง YouTube แล้วก็ฟังได้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะมิวสิกแต่ใครทําเพลงก่อนเซย่าใช่มั้ยลูกคะเซย่าเคยมีซิงเกิลก่อนใช่ใช่ค่ะจริงๆเคยมีทั้ง2คนเลยค่ะแต่ว่าแบบทําเป็นเดี่ยวใช่ใช่มั้ยหนูเดี่ยวมาก่อนเลยใช่ค่ะอันนั้นเป็นซิงเกิลเป็นของหนูเป็นซิงเกิล2ซิงเกิลค่ะใช่มี2เพลงก่อนหน้านี้แล้วก็มีย่ามี3เพลงเลยค่ะอันนั้นมันเป็นโทนแบบไหนอันนั้นของหนูก็จะเป็นเพลงช้ามากกว่าเพลงเศร้ามากกว่าส่วนของมิย่าของหนูจะเป็นป๊อปเลยค่ะเป็นเต้นเต้นเลยค่ะด้วยเหตุผลนี้ไหมที่หนูทั้งสองคนเราก็มาแนวเพลงเราชอบแนวนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำค่ายเองเลยใช่ใครให้ไอเดียจริงๆไอเดียเป็นของคุณพ่อค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนหนูทำเพลงอยู่คนเดียวค่ะพี่เซียอยู่เกาหลีค่ะใช่แล้วหนูก็ทำเพลงแรกออกมาแล้วเหมือนตอนนั้นการที่หนูเป็นศิลปินเดี่ยวโดยที่ไม่มีค่ายมันยากมากค่ะจนคุณพ่อก็แบบงั้นเดี๋ยวแบบทำค่ายขึ้นมาให้ไหมเราเดี๋ยวคุณพ่อดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนง่ายๆก็เป็นค่ายเล็กๆแบบของครอบครัวเราที่เราแบบทำขึ้นมาลองทำดูเนาะเริ่มต้นเล็กๆคุณพ่อเนาะเนาะนะพี่เนาะเริ่มต้นเล็กๆมั่นใจไหมคะเพราะเราจะเป็นนักลงทุนนะคะวันนั้นอะมั่นใจกับการตั้งค่ายแค่ไหนคะคุณแม่ดันสุดมีไมค์ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะมั่นใจไหมคะพออยู่ๆลูกมาบอกเออเราจะทำเพลงอะไรเงี้ยทำไมถึงแนะนำให้ลูกทำค่ายเลยเขามั่นใจเพราะว่ามีอย่างมิยาเซย่าเขาไม่ได้อยู่ดีๆหัดร้องเต้นเองที่บ้านแล้วมาทำหรอกจริงๆอ่ะเขาเรียนเต้นเรียนร้องตั้งแต่เด็กนะคะคืออย่างเซย่าเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่7ขวบมิยาเริ่มเรียนเต้นบัลเล่ต์ตั้งแต่5ขวบกับร้องด้วยก็คือเรียนกันมาตลอดจนโตค่ะก็คือจริงๆเหมือนเรียนจบโรงเรียนด้วยซ้ำว่าคือไม่เคยหยุดเรียนเลยจนทุกวันนี้ก็ยังคงเรียนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะไม่สนับสนุนใช่ใช่จริงๆเราก็มันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราสนับสนุนความฝันของลูกเราแล้วก็ฝึกให้เขาได้รู้จักทำงานเองด้วยวันที่เราลงหว่านเมล็ดพันธุ์เล็กๆก็เริ่มงอกเป็นต้นเล็กๆเอาจริงๆพี่นวลเห็นมันพัฒนานะการเติบโตมาเป็นต้นไม้เล็กๆชื่อค่ายว่าอะไรลูกใครเป็นคนตั้งก็จริงพูดช้าๆนะเดี๋ยวพวกเราพูดตามยากมันเป็นชื่อค่ายที่น้องตอนน้องหนูไม่ได้อยู่ไทยหนูก็เลยไม่ได้รู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้อยู่ใน part of the process ไม่มีส่วนใช่ไม่มีส่วนตัดสินใช่ก็เลยเป็นเหมือนมีญาติกับคุณพ่อช่วยคิดกันค่ะชื่อว่า Lil Brad Record ค่ะมันแปลว่าไม่คือจริงๆตอนนั้นนะคะเหมือนแบบการตั้งชื่อค่ายเป็น process สุดท้ายของงานเลยค่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบเราเขาเรียกอะไรงานด่วนมากทุกอย่างค่ะแล้วเราแบบโอ้ my god จะใช้ชื่ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยที่แรกเราจะใช้ชื่อว่าทองเจือไปเลยค่ะแต่มันก็แบบไม่อินเตอร์ไม่อินเตอร์เหมือนร้านขายทองเหมือนร้านขายทองเดี๋ยวก่อนไอ้ตาลร้านเลิศอ่ะมันเหมือนร้านไข่ทองค่ะป้าค่ะอุ้ยแรงมากเราก็เลยแบบมันน่าจะไทยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตอนนั้นมีแค่หนูคนเดียวแล้วคุณพ่อก็เห็นว่าหนูเป็นเด็กที่ดื้อมากตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่ซนมากๆค่ะแบบใส่ชุดเจ้าหญิงแต่ปีนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนคุณพ่อก็เลยคิดว่าคำว่า Brad มันเหมือนแบบเป็นคำที่คุณพ่อชอบเรียกหนูตอนเด็กๆ Brad ก็แปลว่าเด็กที่ดื้อแล้วก็ซนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ได้เติมคำว่าคุณพ่อก็เลยเติมคำว่าลิวเข้าไปแต่ว่าลิโดลิวแปลว่าตัวเล็กใช่เลโต้ตัวน้อยแสนซนของพ่อใช่น่ารักอ่ะแต่เขาก็มีความหมายน่ารักนะแต่วันนั้นเนี่ยการที่ทำค่ายขึ้นมาเป็นของมีความคิดของมีย่าเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่สนับสนุน
เซย่าอยู่เกาหลีมีส่วนช่วยอะไรบ้างตอนนั้นโอ้ตอนนั้นหนูก็เหมือนทำงานออนไลน์ค่ะเหมือนแบบว่าเป็นเพราะว่าประสบตอนนั้นหนูไปอยู่เริ่มต้นกี่นานหรือยังตอนนั้นประมาณ3-4 เดือนค่ะแล้วก็แต่เราก็ต้องเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วหนูก็ช่วยทำงานออนไลน์แบบว่าทำตอนนั้นก็คือแบบมี3คอมค่ะมีคอม3เครื่องก็คือหนูมาจากเกาหลีแล้วก็มีญาติหนูที่เขาแบบว่าเพิ่งจบกราฟิกเขาก็เลยสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยทำอีกแล้วก็มีคุณพ่อที่แบบคอยโทรแล้วก็คอยแบบกำกับอะไรเงี้ยหนูก็จะทำกราฟิกช่วยกับญาติของหนูค่ะใช่ประมาณมันเหมือนได้เอาประสบการณ์ที่เราเห็นในโลกที่มันกว้างขึ้นเนาะเอามาบวกใส่นี้จนคุณพ่อคุณแม่เชื่อใจให้ไปให้กลายเป็นมีค่ายเป็นของตัวเองใช่เลยจริงๆสไตล์การทำเพลงของทั้งสองคนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยค่ะแบบต่างกันเลยใช่ค่ะอย่างพี่เซียมาร้องเพลงหนูคือยากมากค่ะแล้วหนูก็ร้องเพลงพี่เซียก็ยากมากเหมือนกันค่ะแบบเขาเรียกอะไรสไตล์แบบคนละแบบกันของหนูเป็นยังไงของหนูจะเป็นฟิลเต้นๆหมดเลยค่ะเป็นแบบตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงที่3แล้วก็เพลงนี้ก็เต้นค่ะวัยรุ่นอย่างนี้เวลาทำเพลงเขาขยันเนาะพวกเราเนาะคุณผู้ชมเวลาคำพูดที่เขาร้องอ่ะไม่ว่าจะกี่คำอ่ะเขาเต้นทุกคำเลยนะมันเลยกลายเป็นกุ๊จุ๊กกุ๊จิ๊กกระลำก็เลยกลายเป็นน่ารักไงอันนี้เป็นสไตล์หนูสไตล์หนูน่ารักคุณผู้ชมเต้นๆเซย่าหนูจะชอบโวคอลไปเลยชอบร้องเพลงแบบเพลงดีว่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเพลงช้าชอบประมาณนั้นค่ะชอบมีเดียมไม่ได้ชอบเร็วแบบมีย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กว่าที่เราจะพบว่าตัวเองเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเด็กๆใช้เวลานานแค่ไหนโอ้ก็จริงๆก็เพราะว่าเห็นเริ่มเต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆกว่าจะค้นพบอ่ะลูกนะก็สักพักนะคะสำหรับหนูอะค่ะหนูก็ประมาณ12 13ถึงจะรู้ว่าเออที่ชอบร้องเพลงจริงๆแบบว่าหมายถึงว่าตอนเด็กก็แบบอาจจะแค่เหมือนแค่ไปเรียนเฉยๆแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่พอหนูมีครั้งนึงที่หนูได้ขึ้นเวทีได้แบบว่าตอนคุณพ่อไปแสดงมั้งคะแล้วคุณพ่อไม่อยากร้องเพลงคุณพ่อก็เลยให้หนูร้องแทนเป็นตัวแทนคุณพ่ออะไรเงี้ยไม่ร้องฉันไม่ร้องไม่ร้องอ้าวทำไงดีรับงานแล้วไปลูกหมาไปได้แล้วตอนนั้นก็มีแบบคนดูแบบ 2,000 คนเลยมั้งคะคนดูเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ร้องแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกแบบขึ้นไปแล้วไม่ได้แบบอายหรือไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรขนาดแต่ก็แบบชอบค่ะเหมือนแบบพอหลังจากร้องวันนั้นเสร็จแล้วมันตอบในใจหนูว่าอะไรค่ะก็ชอบเหมือนประมาณว่าชอบอยู่บนเวทีชอบแบบว่าร้องเพลงบนเวทีมันรู้สึกว่ามีความสุขมันเริ่มหาเส้นทางของตัวเองเจอใช่ค่ะแต่วันหนึ่งพอเราได้ข่าวของเซย่าไปเกาหลีแต่อ่ะด้วยสุขด้วยร่างกายด้วยอะไรที่มันไม่เอื้ออำนวยคุณผู้ชมน้องไม่สบายป่วยมากเหมือนเราคุยกันคราวที่แล้วก็กลับมาเมืองไทยตอนที่กลับมาใหม่ๆอ่ะความรู้สึกของเด็กผู้หญิงคนนึงมันเคว้งคว้างแค่ไหนอ่ะก็เคว้งคว้างมากๆเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูก็14-15เนาะเด็กมากเลยใช่ๆค่ะแล้วก็แบบมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราเป็นแบบรู้สึกเฟลครั้งนึงครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นด้วยแบบเหมือนกับว่าเราแบบเหมือนหนูแบบทุ่มมากๆเลยทุ่มมากๆเลยว่ะเราเทหมดลงทุนใจเลยลูกใช่ค่ะแล้วเหมือนมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้หนูตั้งหลักได้เริ่มต้นฉันจะไปเรียนนะค่ะก็จริงๆก็น่าจะครอบครัวแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็แบบช่วยพูดช่วยแบบว่าให้กำลังใจแบบว่าให้กลับมาแบบให้กลับมาร้องเพลงหรือว่ากลับมาแบบโฟกัสในแบบโกของหนูอะไรเงี้ยหนูเป็นคนหนึ่งที่เรียนเก่งมากๆเลยหนูตั้งใจไปเรียนที่ไหนตอนแรกที่ตั้งหลักได้ค่ะจริงๆตั้งใจอ่ะหนูก็เคยคิดว่าอยากไปเรียนต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าก็แบบว่าที่แรกลังเลระหว่างกราฟิกดีไซน์กับหมอเขาชอบกราฟิกใช่ไหมกับหมอแต่ว่าเขาบอกว่าหนูนี่เรียนจบหมอได้เลยนะใช่ไหมพี่พีทใช่ใช่เขาบอกเกรดของเซย่านี่คือแบบเป็นเด็กเรียนดีเลยเอมาตลอดเลยนะคุณพ่อแนะนำไหมคะตอนที่น้องมาใหม่ๆมีความเชี่ยวชาญใหม่คุณพ่อมีความเชี่ยวชาญเรื่องงานอาร์ตแล้วก็ศิลปะในเด็กนะครับก็ตอนเด็กๆตอนเช้าสมมติว่าเขาจะตื่นมา6 โมงเช้าแล้วเราก็จะหาเขาไม่เจอเขาไปอยู่มุมนึงที่เป็นห้องทำงานเขาจะทำงานศิลปะทุกวันทำเหมือนทำเล่นนะแล้วมันก็แล้วเหมือนเขาก็มีหัวทางด้านนี้มากๆผมก็เลยบอกว่าในการที่จะต้องเรียนหนังสืออีก4 ปีเราควรที่จะเรียนความเราควรที่จะเรียนสิ่งที่เราถนัดแล้วทำให้แล้วเรียนไปให้สุดเลยก็อย่างเซย่าคือศิลปะเสร็จแล้วพอจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยปริญญาโทเราค่อยไปเรียนพวกการบริหารจัดการ management หรือ finance แล้วก็เอามาพัฒนารวมกับสกิลของเราทางธุรกิจต่อ
แต่ถ้าเราถนัดอาร์ตแต่เราไปเรียนหมอถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเราควรจะเอาอยู่กับความเป็นธรรมชาติของเขาแล้วทำให้มันสุดที่สุดโดยที่มีโรงเรียนคอยแนะแนวทางในการเรียนในการค้นหาตัวเองให้เจอซึ่งเขาก็ทำได้ดีซึ่งหนูเลือกเรียนที่ค่ะในสิ่งที่หนูถนัดมากกว่าก็คือาร์ตค่ะเป็นเอาที่ศิลปกรอินเตอร์ศิลปกรอินเตอร์ใช่ค่ะก่อนที่จะคุยกับมิยะป้าหนูแมมขอคุยเรื่องหนูได้เบรกหน้าได้ไหมได้เบรกนี้ขอให้เซย่าได้ไหมได้ค่ะได้เล่าให้ฟังหน่อยเซย่ากำลังสอบเรียนเก่งมากคุณผู้ชมค่ะเรียนเก่งมากจนได้ทุนเล่าอันนี้อยากฟังเมื่อกี้พ่อเล่าให้ป้าฟังแล้วอยากโชว์คุณผู้ชมภูมิใจมากค่ะก็เดี๋ยวปีนี้หนูไปอังกฤษค่ะเพราะว่าได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษใช่ค่ะได้เรียน1เทอมค่ะทำไมถึงได้ทุนคะก็ดูจากเกรดค่ะใช่ค่ะดูจากเกรดก็คือต้องเป็นเกรดที่สูงที่สุดหมายถึงว่า10คนนะคะที่สูงที่สุดในปีหนูใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ได้หนึ่งในนั้นก็เลยได้ไปค่ะแล้วพอได้ไปแล้วจะยังไงคะพี่พีทขาหมายถึงว่าการไปเนี้ยพอเราเขาไปเรียนนานไหมหนึ่งเทอมค่ะหนึ่งเทอมอะไรบ้างก็เรียนเรื่องของเขาโดยเฉพาะใช่มหาลัยเลยก็คือไปเรียนปี4เทอม1ที่อังกฤษพอเรียนเสร็จแล้วกลับมาคือกลับมาเทอม2ทำทีสิสแล้วก็จบเลยตบมือสิคะรออะไรได้ทุนและเป็นเด็กที่มีเกรดที่สูงที่สุดในอันดับทั้งหมด10คนในคลาสของเขาที่เขาเลือกมา10คนเขาคือ1ใน10นั้นภูมิใจแค่ไหนคุณพ่อใจมากคุณพ่อคุณแม่แต่เขาเป็นโกเขาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เขาก็จะรู้ว่าสิ่งว่ามีโปรแกรมเนี้ยเขาก็ตั้งใจแล้วเขาก็ทำให้มันถึงให้ได้โกนี้มาคือเขาตั้งใจว่าเขาจะต้องได้ทุนเขาตั้งใจเรียนที่จะได้มันมาพี่พีทบอกว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งมากๆเรียนเก่งมากๆรับผิดชอบมากๆใช่เป็นเด็กที่รับมีความรับผิดชอบมากอย่างงานที่มหาลัยเนี้ยบางทีทำส่งทำเสร็จแล้วนะเขาก็ยังคงแบบมันยังไม่ดีพอแก้ใหม่บางทีแบบแก้ถึงตีสามตีสี่เขาก็นั่งทำนะเพราะว่าอยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดได้แบบอาจารย์ได้แบบใครคะไม่ทราบเลยอ้าวคุณปู่ว่าไงคะคุณปู่บอกว่าเหมือนทำเสียประวัติเพราะว่าแบบเรียนเก่งเกินมีแบบว่าไปเรียนเก่งเกินไปเยอะเลยก็ดีครับดีผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของเขาเป็นคนที่มีวินัยตัวที่สำคัญของเขาเองของเขาเองมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะลูก3คนอยู่ในบ้านความเก่งแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวล3คนเก่งทุกคนแต่คนละด้านอยากรู้จังเลยว่าเบื้องหลังของการเลี้ยงดูและเด็กๆ เขาเลือกที่จะเก่งด้วยวิธีของเขาบวกกับมีลมแต่ละลมที่อยู่ใต้ปีกของพวกเขาให้มายืนอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมอันนี้ภาพที่หามาได้แค่นี้นะจริงๆอ่ะครอบครัวนี้ไปด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเต้ยยังไม่ได้เดินด้วยซ้ำใช่เนาะยังเดินไม่ได้ด้วยซ้ำและสองพี่น้องนี่ก็ใส่รองเท้าที่มีล้อแล้วก็มีไฟแล้วก็มีไฟมันจะคือเรากำลังทำรายการคุณผู้ชมไปอยู่มุมมืดๆงั้นจะเห็นไฟเด็กพวกนี้มันเดินแว๊บๆๆๆอยู่เราก็จะเอ๊ะมันแต่อ๋อล้อเขามีล้อหนูรู้ป่าวพวกเราเห็นหนูเติบโตมาแต่ตั้งนั้นแล้วหนูก็ไปกองเป็นครอบครัวใช่ค่ะใช่ถูกบังคับไหมเอาจริงพูดเลยความจริงวันนี้ถูกบังคับไม่หนูชอบจริงๆมีซีนนึงคุณพ่อถ่ายโต๊ะอาหารค่ะแล้วหนูนั่งอยู่ใต้โต๊ะใช่แล้วหนูก็คือชอบไปกองมากแล้วก็ชอบไปกวนพี่ๆที่กองค่ะแล้วก็แบบพวกพี่ๆนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกใช่ไหมสนุกคือไม่ได้บังคับลูกเนาะไปไหนไปกันโดยมีความคิดว่ายังไงเจงขาว่าไปไหนต้องเอาไปด้วยอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนด้วยความอาจจะเพราะว่าเลี้ยงลูกเองด้วยมั้ยไม่มีพี่เลี้ยงก็เลยไปไหนก็ไปก็เลี้ยงเองไปเองแล้วก็บวกกับตั้งแต่เด็กเป็นเบบี้อ่ะเจงให้นมลูกเองเราก็มีความเชื่อว่าการให้ลูกดูดนมจากเต้ามันปลอดภัยและสะอาดที่สุด
ก็เลยกลายเป็นว่าลูกต้องติดอยู่กับเราตลอดมันเลยต้องไปกันเป็นคณะเขาเรียกว่าไปเป็นคณะคุณผู้ชมค่ะบ้านนี้ค่ะแต่จริงๆมันเป็นการเป็นแบบผูกพันกันในครอบครัวโดยออโตเมติกอยู่แล้วยิ่งแน่นแฟนขึ้นมันเลยเป็นการส่งทอดอะไรต่อมีอะไรทั้งไอเดียทั้งความคิดทั้งสิ่งที่ลูกๆเห็นรวมทั้งการแข่งรถตอนนี้ใครแข่งรถบ้างเนี่ยมียาของรถเตอร์มียาแล้วก็เตอร์ใช่ไหมที่แข่งรถอันเนี้ยมาได้ยังไงหนูชอบเองหนูไปเห็นใครค่ะก็จริงๆก็เหมือนเดิมค่ะคือหนูไปสนามแข่งกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เบบี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็เหมือนพอหนูได้ไปอยู่ตรงนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูชอบความเร็วค่ะแล้วยิ่งน้องชายแข่งรถด้วยเหมือนกันหนูก็ได้ไปเกาะขอบสนามค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าการเป็นผู้หญิงชอบความเร็วไปค่ะเคยเจออุบัติเหตุอะไรใดแรงๆเห็นบอกว่าเกือบกับเห็นบอกเกือบกลับมาไม่ได้เหมือนกันนะคะดูรถอันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะก็จริงๆตอนออกสตาร์ทค่ะตอนออกสตาร์ทหนูเข้าไปกองกับคันที่เขาแบบชนกันนิดหน่อยแต่หนูโชคดีที่หนูเข้าไปแล้วมันเด้งออกแล้วหนูก็ไปต่อได้ค่ะอันนี้นิดหน่อยใช่ไหมลูก นิดหน่อย สายไปแล้วครึ่งนึง ใช่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อย อันนี้นิดหน่อยเนาะลูกเนาะ แต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงอะพี่พีทเป็นเราห่วงนะคุณพ่อว่าไงคุณพ่อก็ห่วงอะคือจะห่วงว่าเขาแข่งไม่จบมากกว่ากลัวแบบจะแบบเขาเลือกแล้วเนาะพยายามบอกเขาบอกว่ายังไงก็ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ไม่ใช่แบบไปชนแล้วก็จอดอยู่ตรงกำแพงใดกำแพงหนึ่งคือควรจะเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าเขาผ่านการฝึกมาแล้วเขาผ่านการซ้อมมาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นเขาสามารถที่จะรับมือกับมันได้ณขณะนั้นได้รางวัลอะไรมาลูกได้ได้ที่4ค่ะใช่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ค่ะใช่ก็ดีใจค่ะที่ได้โพเดียมค่ะยังจะแข่งต่อไปไหมหรือว่าแข่งต่อค่ะจริงๆปีนี้มีอีก4สนามค่ะก็เดี๋ยวหนูมีไปแข่งที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะมองอนาคตของการเป็นนักกีฬาแข่งรถของหนูไว้ยังไงค่ะก็จริงๆหนูชอบโรเตอร์อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะโรเตอร์คือไปแบบไปทางแข่งรถเลยเตอไปไกลใช่ค่ะวันหลังแยกเดี่ยวในการเกาหลีแล้วใช่ค่ะแต่ว่าหนูสำหรับหนูใช่ไหมคะแบบโกของหนูก็คือหนูอยากเป็นนักร้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีการแข่งรถเป็นแบบเป็นเหมือนฮอบบี้ใช่แต่เป็นฮอบบี้ที่จริงจังก็คล้ายๆคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดที่ว่าอันนี้ได้แบบพ่อมาเต็มๆจริงๆ2พี่น้องมีผู้หญิง3คนแม่ไม่นับแต่จริงๆนับด้วยก็ได้นะมีผู้หญิง2คนคืออ่ะบวกเต้ยอีกคนนึงอยู่บ้านเนี่ยเด็กๆอ่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรมากที่สุดทะเลาะกันไหมถามจริงทะเลาะกันไหมพอนิดหน่อยพอโตขึ้นไม่ค่อยทะเลาะค่ะเด็กๆเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะใครดุสุดในบ้านโรเตอร์เอ้าตายแล้วไม่ใช่พ่อแม่เหรอลูกเหรอโรเตอร์โตดุโตดุลูกอะไรดุทุกเรื่องค่ะใช่ค่ะก็จะแบบว่าเหมือนคุณพ่อเหมือนเป็นคุณพ่อคนที่สองใช่ค่ะใช่ก็จะห่วงแบบว่าแม่ใส่กระโปรงสั้นหรือว่าชุดอย่างนี้ใส่ไม่ได้นะหรือแบบเซย่ายอมผมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยนะคะแบบว่าเซย่าเนี่ยตอนนี้จริงสีผมมันน้องบอกว่าให้ไปเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยที่กำลังเล่าอยู่นี่คือน้องชายคนเล็กนะคุณผู้ชมใช่ค่ะไม่ใช่คำสั่งของพ่อนะเขาห่วงพี่เขายังไงบ้างคะเจงค่ะให้แม่เล่าให้แม่เล่าจริงๆเขาห่วงค่อนข้างมากนะบางทีแบบเวลาพี่ไม่อยู่เขาอยู่กับเจง2คนเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบสอนแม่ว่าแบบมามีให้เจ้ไปอย่างนี้ไม่ได้นะมันดูไม่ดีมันแบบเป็นผู้หญิงห้ามทำแบบนี้เลยจริงเหรอใช่จริงเหรอขนาดนั้นคือบางทีเจงเนี่ยต้องเบรกเขาว่าเตอร์มันเขาโตแล้วบางทีต้องแบบไม่ต้องไปสวิกมากขนาดนั้นแบบอยากให้ลูกแบบได้เป็นตัวของตัวเองในกรอบที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นโรเตอร์เนี่ยเขาบอกไม่ได้ถ้าเป็นลูกเขานะเขาจะสั่งเลยว่าห้ามนั่นห้ามนี่แต่เราไม่เคยห้ามกันใช่ไหมหมายถึงว่าลูกตอนเราเลี้ยงลูกอ่ะเราก็ไม่เคยห้ามห้ามแต่แบบไม่ได้แบบห้ามแบบไม่ได้เป็นคนสตริกขนาดนั้นแต่ว่าจะใช้วิธีสอนมากกว่าอย่างเจงเลี้ยงลูกเองอ่ะมันข้อดีก็คือเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเจงสามารถแบบเห็นสิ่งรอบข้างแล้วเอามาเล่าแล้วสอนเขาไปในตัวได้เหมือนเป็นการใช้เหตุผลใช้สิ่งรอบข้างมาสอนให้เขาเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่พีทบอกว่าไงรู้ไหมเตอร์สอนบอกว่าพ่อแต่งตัวดีๆนะ ใช่เพราะคุณพ่อจะเป็นคนชอบใส่ชุดแบบรีแลกซ์ใส่เสื้อยืดใส่เกงใหญ่ๆเขาบอกพ่อว่าไงเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะไม่เดินด้วยค่ะถ้าแบบว่าถ้าไม่ใส่ชุดตามที่เขาอยากให้ใส่ไม่เขาก็อยากให้คุณพ่อดูแบบดูดีที่สุดเท่าใช่เพราะเหมือนน้องเขาเป็นคนที่
ไปสมมติไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องดูดีอะไรเงี้ยค่ะไปที่ไหนก็ดูดีแต่ว่าเหมือนคุณพ่อบางครั้งเขาแบบไปแบบแค่ห้างอย่างเงี้ยอย่างพารากอนเขาแค่คิดว่าเป็นแค่ห้างชิวๆชิวๆเขาก็จะใส่ชิวๆของเขาไปอะไรแต่ซานโรเตอร์พารากอนคือเป็นที่ที่สุ่มเสี่ยงกับการเจอคนมากเขาเลยต้องแบบใส่ชุดอะไรดีๆอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้เขาแต่งตัวดีมากเขาให้เกียรติกับตัวเองเพราะเขาไม่ได้ออกรายการไม่ออกจะบอกว่าให้เกียรติรายการก็ไม่ได้เขาให้เกียรติกับตัวเองและสถานที่ที่เขามามากเพราะเอิญเขาเดินอยู่แถวนี้เขาไม่โชว์ตัวเมื่อกี้ลุงโน้ตเชิญยิ้มอยู่ห้องนึงลุงโน้ตบอกว่าอันนี้ลูกพีชใช่ไหมใช่ครับมันไปโตตอนไหนทำไมมันหล่ออย่างนี้นี่แกเมื่อกี้แกชมอยู่สุดท้ายคำถามสุดท้ายเด็กๆคนในครอบครัวเชื่อแหละว่าเรายืนอยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็นสปอตไลท์ส่องดราม่าต้องเยอะพี่หนุ่มแบบอยากรู้ว่าทุกครั้งที่เจอดราม่าแรงที่สุดทุกคนดูแลกันยังไงในครอบครัวส่วนมากจะเป็นคุณแม่กับคุณพ่อค่ะแล้วก็พี่เซย่าอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบรู้สึกเยอะที่สุดค่ะอย่างเช่นแบบสมมติดราม่ามาที่หนูแต่ว่าหนูจะเฉยๆค่ะแต่ว่าจะเป็นพี่เซย่าที่แบบเมียเขาจะเป็นหมกมุ่นแทนจริงๆแล้วเมียจะเป็นคนที่แบบว่าแบบคอยดึงทุกคนว่ามันก็แค่คอมเมนต์หรือว่ามันก็แค่แบบเป็นเขาอาจจะไม่ได้แบบเขาไม่เก็บใช่ใช่เขาผ่านมันไปได้เขาผ่านไปได้เลยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเห็นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เขาไม่ได้ด่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่ลงอะไรค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเอามาเก็บมาแบบนั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าปล่อยไปได้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นพี่เซย่าคนนี้แข็งแรงใช่คนนี้แข็งแรงคนนู้นดุคนนู้นดุคนนี้ต้องดูแลใช่ค่ะเด็กๆลองบอกสิคะว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อเป็นหลานของคุณปู่เป็นลูกของคุณแม่ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งแบบทั้งซัพพอร์ตค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนด้วยค่ะใช่ค่ะก็คุณพ่อก็เข้าใจแล้วก็เหมือนแบบว่าคอยแบบว่าสนับสนุนทุกๆอย่างแล้วก็คอยเหมือนแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีอ่ะค่ะก็จะช่วยแบบว่าให้เราลุกขึ้นเองได้ด้วยแล้วก็ช่วยแบบซัพพอร์ตด้วยอะไรเงี้ยเนาะถ้าเลี้ยงก็ต้องมีทั้งดูมีทั้งสนับสนุนมีทั้งดุมีทั้งสอนทุกรูปแบบหนูได้เรียนรู้มาหมดหนูจะเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงฝากผลงานเลยค่ะได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนเป็นซิงเกิลคู่ของหนูกับมิย่านะคะชื่อเพลงว่าดูดีๆนะคะก็สามารถฟังได้เลยค่ะทุกมิวสิกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ดู MV ได้ทาง YouTube หรือ Bad Record เลยค่ะวันนี้ขอบคุณเซย่ามิย่าเตอร์เดินผ่านไปผ่านมาข้างนอกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะครอบครัวทองเจือค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่างๆวันหลังถ้ามีเรื่องราวอะไรแวะมาคุยกับป้าอีกนะคะได้เลยเรื่องราวของครอบครัวหนูสนุกมากวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ